Say Hi Star ASEAN ใช่ค่ะของแอมค่ะค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Say Hi Star ASEAN นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศต่างๆในอาเซียนซึ่งมีสาระและน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องระบบกฎหมายค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มกันที่ประเทศไทยก่อนเลยค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมประวัติศาสตร์กฎหมายไทยเริ่มต้นเมื่อประเทศสยามได้มีการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และปรับปรุงระบบกฎหมายให้ทันสมัยโดยอาศัยแบบอย่างตะวันตกโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ตั้งกระทรวงยุติธรรมตั้งโรงเรียนกฎหมายและจัดให้มีการร่างประมวลกฎหมายขึ้นตามระบบกฎหมายของประเทศทางภาคพื้นยุโรปที่เรียกกันว่าระบบกฎหมายแบบรายละอักษรหรือ Civil Law นั่นเองค่ะซึ่งมีตัวอย่างเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญาและอื่นๆนะคะที่ใช้ในปัจจุบันนับเป็นการพัฒนาระบบกฎหมายของไทยให้ทันสมัยไปอีกก้าวหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันค่ะในประเทศไทยก็ยังมีการใช้กฎหมายระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีหรือ Common Law นะคะใช้ควบคู่ไปด้วยกันค่ะส่วนศาลไทยนะคะเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญผู้พิพากษาทุกระดับจำต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ซึ่งศาลปฏิบัติการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ศาลไทยมี4ประเภทได้แก่ศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองและศาลทหารค่ะเรียกได้ว่ามีการพัฒนาทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะการเวลาที่เปลี่ยนไปก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มีการเปลี่ยนไปเช่นกฎหมายนี่เองค่ะใช่เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วของรายการ Say Hi Star ASEAN รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ